ืบเนื่องจากกรณีทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่20ธันวาคม2564ถึงกรณีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าการปราศัยของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยทางด้านของนายปิยบุตรค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวซึ่งมองว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับผูกพันทุกองค์กรนั้นต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยหากไม่เป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วนั้นย่อมไม่มีผลที่เป็นเด็ดขาดจนเกิดคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในการนำเสนอแนวคิดนี้ของนายปิยบุตรการโพสต์ดังกล่าวนายปิยบุตรระบุว่าเนื่องจากหากปล่อยให้คำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรจะหมายถึงว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยเกินรัฐธรรมนูญก็ได้แล้วก็ไปผูกพันกับทุกองค์กรหากเป็นเช่นนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะขยายขอบเขตอำนาจขึ้นไปมากขึ้นจนกลายเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองและนานวันเข้าศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญเสียเองและต่อไปก็จะผูกขาดการตีความรัฐธรรมนูญไว้แต่เพียงผู้เดียวเกิดวันดีคืนดีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกตกทางทิศตะวันออกเขียนให้หมูเป็นหมาให้หมาเป็นไก่หากเขียนคำวินิจฉัยที่ผิดธรรมชาติเช่นนี้แล้วต้องผูกพันทุกองค์กรเช่นนั้นหรือดังนั้นการจะผูกพันทุกองค์กรได้คำวินิจฉัยต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสียก่อนผมยืนยันว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่19/2564หรือที่เรียกกันว่าคดีล้มล้างการปกครองมีปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีผลบังคับผูกพันตามรัฐธรรมนูญนายปิยบุตรระบุล่าสุดทางด้านนายกรพัฒน์สุนทรพิษซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหนึ่งในสมาชิกยุวชนไทยภักดีได้โพสต์ข้อความตอบโต้ที่เรียกว่าเจ็บแสบโดยมีรายละเอียดว่าสร้างวัฒกรรมตอกย้ำวิชาการหลอกลวงเป็นผลพวงผูกมัดรัดสามนิ้วให้ติดคุกไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลก็สิทธิของคุณทุกคนมีสิทธิคิดมีสิทธิวิจารณ์แต่คุณไม่มีสิทธิที่จะละเมิดกฎหมายตามใจชอบเยาวชนติดคุกเพราะพวกนักวิชาการบ้าประชาธิปไตยบ้าแสงอย่างด็อกเตอร์บางคนสังเกตดูทุกวันนี้มันเงียบจุกตูดเพราะมันกลัวติดคุกเลยหาวิธีปั่นกระแสจุดวัฒกรรมเดิมๆซ้ำๆมาหลอกเด็กให้ออกหน้าแทนตอนนี้มีไหมเขาตาสว่างกันไม่โง่โดนนักกฎหมายมาจิกหัวหลอกใช้ไปวันๆส่วนคนที่ยังเชื่อลมปากหรือวัฒกรรมพวกนี้อยู่ก็คงต้องเจอชะตากรรมที่ไม่ต่างจากคนที่อยู่ในคุกตอนนี้หลังจากที่ทางด้านของนายกรพัฒน์โพสต์ข้อความตอบกลับดังกล่าวก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่สนับสนุน3นิ้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงเหยียดหยามด้วยเช่นให้น้องเรียนจบแล้วหางานทำเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ก่อนนะครับล้างจานให้แม่ยังเดี๋ยวก็โดนไม้แขวนเสื้ออีกน่าเอ็นดูเกิดมาในสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษไปเรียนต่อที่เกาหลีเหนือนะบอกพ่อแม่ด้วย